ไปทำไมถ้าเป็นแหวนอมยิ้มจะว่าไปอย่างรสบลูเบอร์รี่อร่อยอร่อยถ้าแหวนวงนี้หายไปพี่ก็ไม่ต้องทะเลาะกันละฝากได้เฮ้ยแค่จะเช็คให้แน่ใจว่าไม่ใช่แหวนอมยิ้มจริงถามจริงหิวปะเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่เอาวิธีนี้วิธีนู้นก็ไม่เอาวิธีนี้ก็ไม่เอาตะลงพี่เอาวิธีไหนอะฮะไม่เอาคุยให้รู้เรื่องเลยย้อนไอ้สันเฮ้ยใจเย็นหน่อยเศร้าแล้วพวกแกฟังนะเว้ยคือมันเป็นของสำคัญของแม่เขาใช่ไหมแล้วแกจะใช้วิธีเด็กๆแบบนี้ตัดสินได้ยังไงว่าจะเป็นของใครเอางี้ฉันว่านะเว้ยไปค้นจดหมายเก่าๆของแม่ดีกว่าบนห้องเผื่อแม่เขียนไว้ว่าจะยกแหวนนี้ให้ใครถ้าแม่เขียนจดหมายทิ้งไว้ป่านนี้จดหมายเปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วมั้งบ่แน่นอนเอางี้ถ้ามันตัดสินกันไม่ได้ว่าจะแบ่งเป็นของใครเนี่ยไม่ต้องแบ่งเอาไว้ที่เดิมจบเดี๋ยวมันไม่จบนะน้องทำไมล่ะครับก็แหวนนี่มันหายไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปไหนอ่ะซื้อไปใส่บักซันแกเอาไปเปล่าก็เดินออกไปพร้อมพี่ผมจะเอาตอนไหนใครจะไปรู้เราเฮ้ยหรือว่าแม่ไม่พอใจที่เราแย่งแหวนกันแม่เลยโกรธแม่เลยยืดไปเริ่มพูดอะไรเฉยแล้วหาแถวนี้แหละไม่คงหล่นแถวนี้หาเลยเฮ้ยไม่ใส่วะก็ยังเห็นอยู่นะเนี่ยใต้ทีวีวะตายแล้วดิหาอะไรตรงนั้นฮะเธอดิเฮ้ยตั้งใจหาเลยเว้ยดูเนี่ยมดดูใต้ดินเฮ้ยบักซันนี่มึงอะไรอะไรก็สั้นบอกแล้วไงว่าไม่ได้เอาไปแกไม่ได้เอาไปแต่ว่าหมาแกมันเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำแข็งเอ้าเฮ้ยมีแต่กองไม่มีแหวนโอ้โหเรียบปากมันชั้นเล่าไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่